เริ่มที่คู่20นาฬิกากันก่อนครับชลบุรี FC เล่นที่ชลบุรีสเตเดียมเจอกับสุพรรณบุรี FC ครับชลบุรีเป็น1ใน2ทีมที่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้ร่วมกับทาง BC โทศาสนะนะครับโอกาสลุ้นก่อนจากทีมก็คุณย่าครับบอลไม่ผ่านมือกิติพงษ์ภูเถาเชือกบอลโต้ของทางสุพรรณครับให้เข้ามาตรงนี้เพื่อจะให้กับยุทธครับยกบอลเพื่อจะข้ามตัวสินทวีชัยแต่บอลไปโดนหน้าสินทวีชัยครับยัง0-0โดนหน้านะครับไม่ได้โดนมือก็ถือว่าตัดสินใจดีคือดิยุกก็ยิงไปแล้วก็ดูฮะฉลาดพอฮะนะใช้มือเปิดกว้างๆไว้ไม่ตั้งเหมือนไม่ตั้งใจแต่ถ้ามาโดนก็ช่วยไม่ได้ก็โชคดีอ่ะไม่โดนครับครึ่งแรกในสุพรรณมาบุกบ้าดีเหลือเกินครับจังหวะตวัดตรงนี้ครับโดนยุกยิงแต่ว่าติดเซฟของสินวิชัยปัดทิ้งออกไปได้ครับสินวิชัยพยายามจะหันไปโวยผู้ช่วยว่าไม่ตีธงล้ำหน้าดิยุทธวีดังก็เป็นความเก่าที่พยายามจะกดดันว่าดูให้ดีนิดนึงแล้วนี่เป็นโอกาสลุ้นที่ใกล้เคียงครั้งในช่วงท้ายครึ่งแรกครับดูซ้ายตรงนี้ครับไอ้ยังเดียครับโอ้โหบอลไปชนคานสนั่นเลยครับซ้ายของลุยคาร์ลอสครับทั้งเกมก็มีลูกเนี่ยหนูยิงดีฮะแต่ว่าสุดท้ายมันยังไม่เป็นประตูครึ่งแรกจบสกอร์นี้นะครับ 0-0 ชลบุรีกับสุพรรณบุรีครับจากลูกเตะมุมของบิยอนลินเดมันนะครับอันเดอร์สันดอสซานโตสเป็นคนมงเคลียร์ออกมาครับบอลมาเข้าทางซ้ายของลุยคาร์ลอสเกมในช่วงครึ่งหลังครับออกสตาร์ทมาเนี่ยพี่พบได้มงก่อนนะครับแต่ว่าโดนธงล้ำหน้าครับมงแล้วบอลชนคานะครับจากลูกฟรีคิกผมดูเย็นหนักตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับที่ก็ยืนในลายล้ำหน้าอยู่แล้วใช่ครับยืนกลางมุ้งรออยู่แล้วครับพี่พบคือพี่พบเนี่ยจะยืนอย่างนี้ตลอดแล้วก็อาศัยจังหวะที่กองหลังลงมาเลยอยู่ในลายเดียวกันโอกาสของทางสุพรรณบ้างครับโดยยุทธวิรัมครับได้มงก่อนสินวิชัยด้วยแต่ว่าบอลโดนหักขาดจังหวะนี้ถือว่าเหน่งๆกันนะครับมันโหนเกินไปฮะนะแล้วก็บวกกับสินทวีชัยออกมาทำให้สมาธิของตัวเขาเองก็หลุดไปแต่นี่เป็นจังหวะที่น่าจะได้ประตูขึ้นนำเหลือเกินของชลบุรีครับดูจังหวะกดตรงนี้ครับบอลมีฉลับนะครับจังหวะยิงของรุ่นสิงห์ยันเกมครับฉลับแต่ว่าไม่ได้ห่างตัวกิติพงษ์เท่าไหร่เป็นแพทเทิร์นที่ชลบุรีมักทำได้ดีแต่ว่านูรุนเองยิงไม่ดีนะครับมีพบแล้วก็มีอีกหนึ่งทางเลือกอนุวัฒน์นาคเกษมรออยู่แล้วด้วยแหมถ้าลุนเก่าวันนี้นี่ผมว่ามีโอกาสส่งให้อนุวัฒน์ครับเซฟอุตรุดเหมือนกันนะครับอีรวงภูเถาเชือกแล้วนี่เป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งครับในเกมนี้เมื่อมิก้าชูนนสีไปโดนใบเหลืองใบที่2นะครับเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปก็มิก้าก็รับผิดนะฮะแล้วก็เดินออกอย่างสงบจริงๆก็พลาดจริงๆฮะแท็กเกิลเลทไปนิดนึงก็ไม่เหลือทางเลือกให้กับผู้ตัดสินครับเป็นใบเหลืองที่2ผู้เจ้าตัวเดินไปขอโทษด้วยนะใช่ครับไปอัดใส่นพดลพุชพลายุทธ์นะครับสุดท้ายก็จบสกอร์นี้ครับเสมอกัน 0-0สูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น